คือที่ผู้กองไปลงประจำวันทุกครั้งที่ท่านผมอ่ะคือทำลายเป็นประจำวันอะไรแล้วก็จึงได้จำวันทั่วไปเนาะไม่ใช่เป็นเกี่ยวกับคดีเนาะก็เดี๋ยวลงไม้เก่าที่วางไม้เหรอหมอนไม้เหรอทีนี้เราต้องลงไปตรวจใหม่ครับเราไปดูลงไปตรวจละเอียดทีว่าเพราะว่าจะมีหลายลูกอยู่ครับไม่ใช่แค่นี้ผมว่าจะมีอีกแค่ครับคือลุ่มเล็กเอ้าเสียงนะเรานี่มันคนแก่เดี๋ยวเดินต่อสุดท้ายแล้วพอดีเลยเปิดเจอพุ่งกลับพอดีเลยจริงๆเลยก็เลยชัดเจนแล้วจริงก็ได้ไปเลยเพราะว่าเจอพอดีพลอยฮะแสงพลอยวงพลอยกำบังครับพี่ระเบิดไม่รู้ว่ามาอยู่จุดระเบิดจะติดกำบังติดกำบังครับพี่ระเบิดจะเป็นยังไงขอให้ชื่อเสียงโด่งดังไกลทั่วไปมันมีภาพโคภาพใครได้ไหมครับมีใช่ไหมครับมีร้อยที่พงนั่นนะครับขอเครื่องระเบิดเครื่องสายระเบิดขอเครื่องระเบิดเครื่องสายระเบิดเป็นเสียงผู้ชายหูร้องว่าเราปลอดครับเดี๋ยวผมจะถือไปเรียกแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะทุกคนก็อยู่ที่กำบังนะครับตอนอยู่ที่กำบังนะครับต่อไปเป็นการจุดระเบิดนะครับเราขึ้นต่อเสียนะครับตรงระเบิดที่กำบั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 งอูดังเร่งว่ะนั่งบนฟงคัดจอบมาครับจอบเลยครับจอบครับจอบไปช่วยจอบมาไปช่วยจอบมาบังดีร้อยไล่โควิดจังเลยไล่โควิดไล่โควิดได้ยังไงครับผมไล่โควิดไล่โควิดเดี๋ยวจับไว้นะโอ้มาชนยังไม่ได้ทบเลยขาดไม่ได้ไม่ได้มีโควิดแล้วมาดิระเบิดเลยไหมระเบิดหมดแล้วนะครับไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับดูทีว่ามันมีสะเก็ดมีอะไรอย่างนี้ไหมถ้ามันมีลูกไม่ระเบิดปุ๊บจะอยู่บนเดินไหมครับสะเก็ดมีแล้วนะครับสะเก็ดนั่นแหละครับก็เราได้รับแจ้งจากประชาชนนะครับซึ่งไปทำมาหากินแถวหนองน้ำรอยต่อระหว่างเขตพื้นที่รับผิดชอบของสภ.ตลาดใหญ่กับพื้นที่รับผิดชอบของสภ.กระโปงนะครับเมื่อทราบดังนั้นเราก็ได้ส่งทีม
นักเก็บกู้วัตถุระเบิดของเรามานะครับก็ตรวจสอบก็พบว่าเป็นระเบิดกว้างนะครับระเบิดสังหาร1ลูกแล้วก็เป็นระเบิดปราบจราจรอีก1ลูกนะครับส่วนรายละเอียดของระเบิดเดี๋ยวจะให้ทางนักเก็บกู้ของเราเนี่ยอธิบายให้ฟังนะครับหลังจากที่เราพบทั้ง2ลูกแล้วเราก็ได้ประสานกับทางอำเภอนะครับได้ประสานกับทางอำเภอกับทางท้องถิ่นทางท่านผู้ใหญ่นะครับเพื่อหาจุดที่จะทำลายนะครับเนื่องจากระเบิดสังหารที่เราพบนั้นนะครับ อยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะทำงานได้เราเลยเกรงว่าถ้าหากเก็บรักษาไว้อาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยนะครับก็เลยต้องตัดสินใจในการทำลายในวันนี้ครับรายละเอียดของระเบิดเดี๋ยวให้น้องเก็บกู้เป็นผู้บรรยายครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณทั้งฝ่ายปกครองนะครับท่านปลัดแล้วก็ทางกองร้อยตชดนะครับที่มาร่วมกับพี่น้องประชาชนเรานะครับระเบิดที่เก็บกู้มานะครับมี2ลูกนะครับเป็น M แบบ M19นะครับ A1 ของไทยสมโภชไทยผลิตนะครับครับแล้วก็มีระเบิดปรับจราจรนะครับซึ่งเป็นอันตรายมากครับครับอันตรายทั้ง2ชนิดนะครับถ้าประชาชนท่านไหนเจอหรือพี่น้องคนไหนเจอนะครับอย่าเก็บไว้นะครับแจ้งมาได้ที่กองกับสืบจังหวัดพังงานะครับไปหาผู้กับประเทืองผมได้นะครับท่านมังซื้อมาแต่โรงพักอาจจะมีระเบิดเก่าเก็บหรือทางอำเภอมีระเบิดเก่าเก็บพร้อมที่จะทำลายพร้อมที่ทำลายให้ครับผมไม่เสียค่าใช้จ่ายครับต้องคุยกับนายผมครับครับเอาทางนี้ดีกว่าไหมสังเกต76เกณฑ์ประการอะไรเนี่ยนะครับถ้ามีระเบิดก็มีง่ายๆนะครับก็คือ1ถ้าไม่เคยพบเห็นนะครับสิ่งไม่เคยพบเห็นไม่เป็นของใครไม่ใช่ที่อยู่ดูไม่เรียบร้อยครับมี4อย่างนะครับครับไม่เคยพบเห็นคือเราไม่สังเกตแล้วว่าเออพรุ่งนี้เช้าตื่นมาบ้านเรามีอะไรมาแปลกๆมาวางอยู่นะครับครับแล้วก็ถามว่าของใครไม่มีใครรับผิดชอบไม่มีของใครสันนิษฐานได้ก่อนว่าเป็นระเบิดนะครับไม่ใช่ที่อยู่ปกติตั้งอยู่ตรงนู้นย้ายอยู่ตรงนี้นะครับน่าก็สังเกตว่าเป็นระเบิดแล้วก็ดูไม่เรียบร้อยเป็นอาจจะเป็นน้ํามันเครื่องย้อยสายไฟจะลงอะไรอย่างนะครับเราก็รีบแจ้งนะครับรีบแจ้งมานั่นคือหลักการที่จะมองนะครับระเบิดบ้านเราก็อย่าประมาทนะครับบ้านเราก็เริ่มเข้ามาแล้วมีระเบิดเกี่ยวกับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับผมไม่พูดถึงว่าเรื่องอะไรบ้างนะครับก็ขอให้ประชาชนพี่น้องเราดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวคนที่รักครับครับขอบคุณครับแต่ก็ไม่ใช่ของเราลูกนี้แล้วนะลูกนี้ทำมาแล้วเรียบร้อยครับนะครับรู้สึกแสบจมูกนะของเราลูกนี้ไม่มีเศษซากอะไรให้เหลือที่จะเป็นการระเบิดครั้งใหม่ด้วยลูกใหม่แล้วไม่ใช่นะครับลูกนี้คือเคสใหม่ลูกนี้จบสมบูรณ์แล้วที่เราเอามารวม2ลูกนะที่เอามาคือมีอะไรระเบิดกว้างกับระเบิดจราจรครับระเบิดจราจรครับผม2อย่างเราทำลายพร้อมกันในคราวเดียว